3เรื่องสั้นของคุณดิดมีเรื่องแรกครับหาเหยื่อตกปลาเรื่องที่2คืนหาปลาเรื่องที่3ล่าหมูป่าครับมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นสายที่5กันเลยครับสวัสดีครับคุณดิดสวัสดีครับพี่แจ๊คครับผมสบายดีนะครับสบายดีครับวันนี้มาพร้อมกับเรื่องสั้นๆ3เรื่องเหมือนเดิมครับนะฮะแต่ครั้งนี้เนี่ยเราออกมาจากสถานที่ศึกษานะครับมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการหาปลา2เรื่องเรื่องเกี่ยวกับการหาหมูป่า1เรื่องครับก็เป็นเรื่องของวิถีชีวิตนะครับของเด็กที่อยู่ในจังหวัดที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ละกันครับผมทางภาคอีสานน่าสนใจน่าสนใจนะครับเอาเรื่องแรกก่อนฮะหาเหยื่อตกปลาคือเรื่องนี้เป็นเรื่องของน้องชายน้องชายคนนี้คือคนเดียวกับที่เรื่องสยองของนักศึกษาเรื่องที่สองนะฮะเขาบอกว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นตอนที่เขาอายุประมาณ12-13ปีปัจจุบันเนี่ยอายุประมาณเกือบ33แล้วก็ย้อนไปประมาณ20ปีนะฮะเขาบอกว่าเรื่องแรกเนี่ยเขากับเพื่อนประมาณ 3-4 คนเนี่ยจะออกไปหาไส้เดือนเพื่อที่จะเอามาทำเป็นเหยื่อตกปลากันทีนี้พอหาแถวบ้านแล้วเนี่ยเอ้ยไส้เดือนมันเริ่มจะหมดอ่ะก็เลยขยับไปหาที่อื่นก็ไปเจอว่าเอ้ยไอ้ที่ดินตรงนี้มันไม่ค่อยมีใครมาเลยก็เลยเข้าไปแล้วก็ไปหาไส้เดือนกับเพื่อนประมาณ4-5คนอายุอยู่ก็มีคุณตาท่านหนึ่งมายืนอยู่ข้างหลังใส่เป็นชุดหม้อห้อมมานะครับแต่ว่าเป็นสีขาวแล้วก็ถามว่าพวกเองอ่ะลูกเต้าเราใครก็บอกไปอ๋อพ่อผมชื่อนี่แม่ผมชื่อนี่แล้วพ่อกับแม่เองอ่ะเป็นลูกใครก็บอกไปว่าอ๋อปู่ชื่อนี่ครับย่าชื่อนี่ครับแล้วปู่กับย่าเองอ่ะเป็นลูกใครก็บอกอ๋อปู่เขาทำเป็นปุ๋ยก็คุณปู่มีพ่อชื่ออันนี้นี่ครับอ๋อข้ารู้จักเพื่อนกันก็อย่าอยู่จนมืดค่ำนะตรงนี้มันเปลี่ยวครับครับครับคุณตาก็หันกันไปเก็บไส้เดือนใหม่แล้วก็เพิ่งมาเอะใจได้เอ๊ะพ่อของปู่เนี่ยมันทวดนะแล้วทวดเราเนี่ยก็ไม่มีใครอยู่แล้วอ่ะแล้วเขาบอกเป็นเพื่อนกับทวดเราหันกันไปอีกทียังไม่ถึง5วินะหันกันไปคุณตาคนนี้หายไปแล้วก็เลยมองหน้ากับเพื่อนถามเฮ้ยเมื่อกี้ใครเห็นนะมั้งวะเห็นทุกคนแต่ไม่เห็นว่าคุณตาหายไปตอนไหนตอนนั้นเวลาประมาณ3:30กับ4:00ผมเรียกว่ากลางวันแสกๆนะครับอยังไม่5:00 PM เลยก็สุดท้ายพอได้เสดือนเสร็จก็กลับบ้านไปแล้วก็ไปเล่าให้ที่บ้านฟังที่บ้านก็บอกว่าไปหาตรงที่ดินโซนตรงนี้ใช่ไหมบอกใช่พวกเองโดนแล้วล่ะที่ดินตรงนั้นน่ะมันเคยเป็นประช้าเก่าก่อนที่วัดเนี่ยจะสร้างขึ้นแล้วเขาย้ายประช้าไปอยู่ที่วัดเพราะฉะนั้นน่ะคนที่อยู่ที่เนี่ยเก่าๆแก่ๆระดับรุ่นทวดเนี่ยท่านจะฝังอยู่ที่นั่นแล้วลองสังเกตสิก็ไม่มีชาวบ้านเข้าไปเพราะงั้นน่ะเคยเป็นประช้าด้วยความเป็นเด็กไม่รู้ไงฮะเห็นว่าไม่มีใครไปก็เลยไปหาเสือเดือนแถวนั้นแต่ก็เหมือนก็แกมาเตือนด้วยความหวังดีแหละมั้งไม่ได้มาทำอะไรที่มันน่ากลัวเลยนะใช่ครับมาเตือนในของเป็นพวกพวกนั้นอาจจะเป็นผีปู่ผีย่าครับมาดูแลครับด้วยความเป็นเด็กทีนี้พอหลังจากผ่านเหตุการณ์นี้ไปครับประมาณวันหนึ่งสองวันก็เป็นคืนหาปลาแล้วจะต้องออกไปปักเบ็ดตามริมแม่น้ำตามคูน้ำอะไรเงี้ยฮะก็ไปกันประมาณ4-5คนนึกถึงถ้านึกภาพไม่ออกนะนึกถึงแก๊งแฟนฉันเลยนะครับโอเย่งั้นเลยปั่นจักรยานไปกลางคืนประมาณ20:00-22:00ทีเนี้ยบรรยากาศตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นคลองและสองฝั่งคลองเนี่ยจะมีต้นไม้ใหญ่เรียงกันมาตามฝั่งคลองก็ปักเด็กคุยกันแต่ด้วยความที่ว่าเป็นเด็กเสียงดังร้องเพลงกันทีเนี้ยมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งบอกเฮ้ยดูต้นไม้ที่ถักเอาไว้ประมาณแบบ4-5ต้นตรงนั้นสิพี่แจ๊คครับต้นไม้มันเขย่ามันสั่นเพื่อนก็บอกมันสั่นได้สงสัยลิงไปขย่มกิ่งไม้แน่เลยไอ้ต้นไม้ต้นนั้นนะครับหยุดสั่นแล้วก็ถ
ามาอีกต้นหนึ่งสั่นสั่นแบบให้เห็นเลยว่าไหวทั้งต้นก็ตลกครับเป็นเรื่องตลกโปกฮากันเฮ้ยต้นไม้สั่นได้ทีนี้ไอ้ต้นนี้มันหยุดสั่นนะแล้วมันกระเถิบเข้ามาครับแล้วสั่นคราวนี้มันชัดเจนเลยว่าการสั่นของต้นไม้เนี่ยไม่ได้เกิดจากการขยมจริงข้างบนแต่มันเหมือนมีใครเนี่ยจับตรงโคนต้นไม้แล้วเขย่าครับต้นไม้ต้นใหญ่ๆอะฮะทีนี้ด้วยความเป็นเด็กเนี่ย13เนี่ยกำลังห้าวเลยเอาหนังสติ๊กมาแล้วประทัดกลมๆครับจุดแล้วยิงเข้าไปที่ต้นไม้ที่กำลังสั่นเลยครับ3ลูกครับคือกะว่าถ้าเป็นสัตว์หรือว่าเป็นคนที่มาแกล้งเนี่ยมันก็ต้องมีร้องมีตะโกนกันบ้างแหละถูกแต่มันก็เป็นเสียงประทัดโป้งแล้วก็เงียบไปแล้วต้นไม้เนี่ยสั่นหนักกว่าเดิมสั่นจนใบไม้ร่วงเลยครับเสร็จแล้วปุ๊บก็พูดว่าเอ้ยมันต้องมีคนแกล้งแน่ต้นไม้ตัวนี้หยุดครับหยุดสั่นแล้วก็เถิบเข้ามาใกล้ขึ้นคราวเนี้ยต้นที่เขาอยู่เนี่ยกับต้นเนี้ยอีกต้นเดียวจะถึงตัวเขาแล้วอะมันไม่มีอะไรอยู่รอบต้นไม้พี่แต่ว่ามันเหมือนมีอะไรทั้งอย่างจับต้นไม้ได้เขย่าโอ้โห4-5คนครับคว้าจักรยานสับตีนแตกเลยคือไม่อยู่แล้วพอกลับไปบ้านกลับไปอะไรเช้ามาเนี่ยก็เลยไปเล่าให้ที่บ้านฟังเขาถามว่าไปหาปลาเนี่ยไปหาแถวไหนจะเล่าไปว่าหาต้องจุดนี้จุดนี้เขาบอกว่าไอ้จุดนั้นน่ะเขาเรียกว่าหวังพ่อปู่นะมันเป็นช่วงที่เป็นร่องน้ำลึกอะครับพี่แจ็คแล้วเขาเชื่อกันว่ามีเจ้าที่เจ้าทางเป็นพ่อปู่เนี่ยอยู่ตรงนั้นใครจะไปหาปลาแถวนั้นน่ะต้องขอต้องไหว้ก่อนแต่เด็กพวกด้วยความเป็นเด็กไม่รู้แต่เห็นว่าไม่มีชาวบ้านไปเอ้ยปลาน่าจะชุมจนไปปากด้วยความไม่รู้แล้วดันไปยิงประทัดใส่ด้วยครับดีนะไม่ได้ออกมาเป็นตัวเป็นตนครับผมว่าพ่อปู่เจอประทัดเข้าไปผมว่าพ่อปู่ก็ตกตกได้นะโกรธฮะอาจจะโกรธประมาณว่าลองเหรออะไรเงี้ยครับครับเหมือนเป็นสัญญาณไม่ค่อยดีแล้วนะตั้งแต่ไปหาไส้เดือนจนจะมาหาปลาโดนครั้งที่สองแล้วนะครับอ๋อทีนี้เรื่องที่สามว่าเป็นเรื่องไปล่าหมูป่าก็มีน้องชายเนี่ยไปกับเพื่อน4คนแล้วก็ไปกับหัวหน้าแก๊งชื่อว่าพันเจเนี่ยอายุประมาณ20ได้แล้วก็จะมีอาวุธประจำกายครับเป็นปืนแก๊ปลำกล้องเดียวแล้วก็เวลายิงเนี่ยมันจะต้องใส่ดินปืนใส่ลูกโดดแล้วก็ใส่เหมือนฟางครับปุ่นเพื่อการลูกออกแล้วก็ง้างนกแล้วก็ถึงจะยิงได้ฮะซึ่งปืนกระบอกนี้มันพิเศษกว่าปืนแก๊ปกระบอกอื่นคือตรงด้ามเนี่ยมันมีอักขระสลักไว้น้องชายบอกว่ามันสวยพี่สวยมากเป็นด้ามปืนที่สวยมากแล้วลำกล้องอ่ะสวยจริงๆแล้วมันจะมีสายสะพายครับซึ่งสายสะพายเนี้ยเป็นผ้าสีเหลืองแล้วถักมันถักเปียฮะมันเป็นเชือกไว้สะพายก็เข้าป่ากันไปก่อนเข้าป่าเนี่ยพานเกก็ทำพิธีเปิดป่าก่อนแล้วก็ขอเจ้าป่าเจ้าเขาว่าเนี่ยจะมาล่าหมูป่านะขอให้ได้หมูป่ากลับไปก็ใช้เวลาเดินทางเข้าไปในป่านะครับ2วันแล้วก็ขึ้นไปอยู่บนห้างเพื่อดักรอหมูป่าทีนี้ทั้งแก๊งก็คือขึ้นไปอยู่บนห้างหมด5คนกลางดึกนะครับพี่แจ็คก็จะมีเสียงอะไรในป่าทั่วๆไปแต่อยู่ๆนะครับเสียงทั้งหมดเนี่ยมันตัดได้ยินเสียงวิ่งเลยแสดงว่ามันเงียบมันเงียบไปเลยใช่ไหมอยู่ๆมันเงียบไปเลยตัดไปเลยอันนี้ไม่ดีฮะแล้วทีเนี้ยมันก็มีเสียงแซกแซกมาที่ใต้ต้นไม้ที่เขาห้างอยู่มันเป็นหมูป่าครับตัวเบลเลอร์เลยตัวใหญ่เลยแต่เป็นเงาดำๆ เขาก็สะกิดพี่ผ่านมาแล้วผ่านเจก็เอานิ้วมาจูบปากบอกไม่ใช่ อันเนี้ยเป็นผีคลายที่เขาเลี้ยงไว้มันกำลังมาบอกว่าหมูป่าตัวใหญ่กำลังจะผ่านมาทางนี้ตัวนี้ไม่ใช่เงียบๆก่อน
สักพักเดียวครับไม่ถึง10นาทีมาจริงครับพี่แจ๊คเป็นหมูป่ามาตัวเบลเลอร์เลยครับก็ง้างปืนเลยแล้วก็ยิงเปี้ยงเสียงหมูป่าร้องครับโดนแต่ว่าตอนนั้นเนื่องเป็นกลางคืนจะไม่ลงไปก็เสียงหมูป่าเนี่ยร้องแล้วก็วิ่งไปสักพักหนึ่งจนเช้าเนี่ยก็เลยลงมาจากห้างแล้วก็เดินไปห่างจากห้างเนี่ยประมาณสัก20เมตรได้ก็ไปเจอหมูป่านะครับนอนตายอยู่ก็เลยเดินเข้าไปที่หมูป่าแล้วพานเจก็พูดว่าใครแกล้งวะใครเอาไปไหนคือในปากของหมูครับไม่มีเขี้ยวและไม่มีช้อก็เลยโมโหเลยเฮ้ยใครลงมาเอาไปหรือเปล่าบอกพี่ใครจะลงมาก็อยู่ด้วยกันหมด5คนแล้วแถวนี้ก็ไม่มีใครทีนี้ก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หมูป่าเนี่ยในปากมันจะต้องมีเขี้ยวมีช้อทีนี้พอเดินตามรอยเลือดของหมูป่าครับก่อนที่จะเจอเนี่ยมันเจอเป็นลักษณะเหมือนต้นไม้ต้นเล็กต้นใหญ่นะครับมันกระจายพี่แจ็คใช้คำว่ากระจายแหวกเป็นวงเลยแล้วก็ตามต้นไม้ตามก้อนหินเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยมันมีรอยกัดครับรอยกัดรอยแทะไปหมดเลยก็เลยไม่เข้าใจว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ก็โอเคเอาหมูป่ากลับบ้านพอกลับไปเสร็จปุ๊บก็ไปคุยกับพรานที่เขาอาวุโสกว่าบอกว่าเนี่ยเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยพานท่านก็เลยบอกกับทางพานเกกเด็กๆมาว่าตอนที่เปิดป่าตอนที่ขอเนี่ยขออะไรขอหมูป่าแล้วบอกท่านไหมว่าขอช้อกับเขี้ยวหมูป่าด้วยไม่ได้ขอครับท่านก็เลยบอกว่าเนี่ยไอหมูป่าตัวเนี้ยก่อนมันจะตายเนี่ยที่เห็นว่าเป็นพื้นที่อย่างนั้นอ่ะมันเนี่ยกัดต้นไม้กัดก้อนหินไถไปเพื่อให้เขี้ยวของมันน่ะหลุดออกมาแล้วมันน่ะเอาไปทำลายเอาไปฝังไว้ไม่ให้ออกมาจากป่าเพราะฉะนั้นการที่จะขอของขลังหรือของดีที่อยู่ในป่าครับมันจะต้องทำพิธีเพิ่มก่อนที่จะเปิดป่าเข้าไปเอาแค่ขอแบบขอหมูป่าตัวนึงอย่างนี้ไม่ได้แค่จะเอาของที่นอกเหนือจากแค่ตัวหมูป่าเพราะว่าเรื่องของเขี้ยวหมูป่าเรื่องของอะไรนะช้องช้องหมูป่าอันนั้นอ่ะเขาจะถือว่าเป็นของเป็นเอาไปเป็นเครื่องรางเอาไว้ป้องกันนู่นนี่นั่นได้ใช่ครับต้องขออีกอย่างนึงใช่ต้องทำพิธีเสี่ยงทายว่าเนี่ยจะเข้าไปขอสิ่งพวกนี้จะได้ไหมแต่ว่าไม่ได้ทำไม่ได้ขอเพราะฉะนั้นก็ได้ไปแต่ตัวหมูครับจะไม่ได้เคี้ยวกับช้อออกไปครับครับก็เป็นเรื่องแปลกๆเลยว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงครับต้องบอกว่าทีนี้กฎกติกาในป่าเยอะครับอืมใช่ครับก็หลังจากเหตุการณ์นะครับน้องชายก็เปิดเทอมไปเรียนได้ประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์พานเจเนี่ยก็มาหาที่บ้านแล้วก็ยกปืนกระบอกเนี้ยให้น้องชายบอกว่ารักษาดีๆนะเอาไว้บนที่สูงแล้วก็ทุกๆวันพระเนี่ยเอาออกไปยิงออกไปล่าด้วย อย่าใส่ลูกค้างไว้หลังจากนั้นพานเจก็ไปบวชครับไปบวชดื้อๆเลยน้องชายก็เลยเอาปืนกระบอกเนี้ยมาแขวนไว้บนหิ้งพระทีนี้ด้วยความเป็นเด็กก็ลืมคำพูดตรงนี้ไปจนกระทั่งมีคืนหนึ่งฮะนอนอยู่มันได้เขาเนี่ยได้ยินเสียงแกร็กแคะแกร็กแคะก็เลยเฮ้ยเสียงอะไรดังในบ้านเข้าใจว่าหนูหรืออะไรมีคนมาปีนบ้านหรือเปล่าก็เลยเดินออกมาแล้วเสียงเนี่ยมันดังมาจากทางหิ้งผาก็เลยเดินไปที่หิ้งผาชัดๆเลยครับปืนก็บอกนะฮะตัวนกเนี่ยมันง้างเองฮะครับแล้วไก่เนี่ยเหนียวเองแล้วมันก็สับลงมาแชะก็เลยมันนึกได้ว่าอ้าววันนี้มันวันพระครับแล้วไม่ได้เอาปืนกระบอกเนี้ยออกไปล่าหลังจากนั้นเนี่ยทุกๆวันพระเนี่ยน้องชายจะต้องเอาปืนกระบอกเนี้ยไปล่าครับแล้วก็พาเอาสัตว์เนี่ยเข้ามาทำอาหารกินแต่ถ้าไม่ได้ล่าจะต้องเอาน้ำแดงเนี่ยมาถวายครับ
ื่อไม่ให้ปืนนั้นมันลั่นเองครับผมก็สำหรับปืนกระบอกเนี่ยฮะน้องเขาบอกว่าตอนเนี้ยพานเจเนี่ยหลังจากเป็นพระเนี่ยเขาสึกแล้วเดี๋ยวถ้าเขามีโอกาสเนี่ยเขาจะกลับบ้านแล้วไปถามประวัติความเป็นมาของมันว่ามันมายังไงแล้วทำไมพานเจจะต้องไปบวชครับผมเพราะว่าปืนกระบอกเนี่ยน้องอ๊อฟเอ้ยน้องชายบอกว่าเอาไปฝังดินไว้เพราะว่าตำรวจลงมันมีเรื่องปืนเถื่อนนะเลยฝังดินไว้ฝังไว้ข้างเขียนหน้าแล้วก็มีกองฟางคืนเดียวครับกองฟางไหม้อะเขียงหน้าไหม้เลยแสดงว่ามันต้องมีเหตุมีที่มามีที่ไปใช่ครับเออแล้วทุกวันนี้คือยังฝังดินตรงนั้นอยู่แล้วเนี้ยบอกว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยเขาจะกลับบ้านแล้วเขาจะไปคุยว่าที่มาที่ไปของปืนกระบอกนี้เป็นยังไงก็ไว้เป็นโอกาสหน้าครับผมค่อยๆไปเก็บรายละเอียดมาก็ได้ให้คุณดิษฐ์นะฮะอ่ะว่ากันถึงเรื่องของเขี้ยวหมูป่าหลายคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วแต่หลายคนถามว่าช้องหมูป่าคืออะไรช้องหมูป่าคือเป็นเส้นขนพิเศษนะครับที่จะขึ้นบริเวณบนหัวของหมูป่าเอาอวัยวะเพศครับตรงนี้ใช่ๆอวัยวะเพศเอ้ยคือหรอใช่ครับคือหมูป่าตัวอ๋อตัวของหมูป่าโดยเฉพาะที่บริเวณหัวก็มีนะหรือระหว่างคิ้วของมันใช่มันจะเลียแล้วมันจะอมไว้อันเนี้ยส่วนมากเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นเส้นขนพิเศษของหมูป่าที่ขึ้นอยู่บริเวณตัวของหมูป่าโดยเฉพาะที่บริเวณหัวหรือว่าหว่างคิ้วมีความยาวเป็นพิเศษผูกเป็นช่อนะครับคนที่เล่นคุณไสเชื่อกันว่าเป็นของขลังชนิดหนึ่งที่มีอิทธิฤทธิ์ด้านคงกระพันมหาอุดฮะครับเอาไว้แบบว่าอยู่ยงคงกระพันฟันแทงไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นความเชื่อนะแต่เขาบอกว่าต้องเอามาทำพิธีหรือว่าเอามาทำอะไรบางอย่างก็ไม่รู้นะครับหรือไม่ก็บางคนก็ได้มาก็คือเอามาใส่กรอบเลี่ยมห้อยคอไว้ครับมันคือของขลังใช่ฮะคุณผู้ฟังใช่ฮะแล้วไอ้ช้อตัวนี้ครับหมูป่าเนี่ยมันจะอมไว้ครับแล้วมันจะคายเฉพาะเวลามันกินน้ำกินอาหารแล้วมันก็จะอมไว้ต่ออืมซึ่งถ้าในพรานเนี่ยเวลาเขาจะเอาช้อตัวนี้เขาจะต้องรอให้หมูป่าเนี่ยคายก่อนแล้วถึงจะยิงมันถึงจะเข้าครับครับแต่ไอ้ปืนกระบอกเนี่ยไม่ต้องรอคายครับยิงเลยเข้าเลยครับค่ะก็เดี๋ยวไว้เป็นคราวหน้าได้ฮะเดี๋ยวค่อยๆไปเก็บเกี่ยวมานะคุณดิษฐ์ครับโอเคคุณดิษฐ์ฮะขอบคุณมากๆนะครับที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันได้ครับนะขอบพระคุณครับครับขอบคุณมากครับพี่แจ๊คครับผมสวัสดีครับ